ปัญญาปันสุขนะครับชีวิตของคนเราก็ไม่แน่นอนนะลูกนะครับหลายอย่างก็ต้องต่อสู้มาอยากจะบอกอะไรกับตัวเองบ้างไหมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางพี่ตอบมากกว่าที่ว่าพามาถึงจุดนี้ได้ครับนะอ้าวดีแล้วเพราะฉะนั้นหนูก็จำคำที่พี่ต่อได้สอนหนูอยู่ตลอดมาครับแล้วก็นี่คือหลักของหนูอ่ะอย่างนี้เขาเรียกอะไรลองบอกทีสิลูกกล่องนี้จะเป็นไก่กระเทียมไข่ดาวไก่กระเทียมไข่ดาวก็คืออันนี้สิใช่ไหมอันนี้เรียกอะไรครับกระเพราหมูสับครับอ๋อแล้วหนูก็จะใส่กล่องอย่างนี้นะครับเอาอย่างนี้แหละนี่คือตัวอย่างสองกล่องในไม่รู้กี่อย่างของหนูซึ่งเป็นหลักๆแต่ตอนนี้ใส่แค่ตักนี่นะวันนี้โชว์แค่ตักพอสองกล่องนี้ผมว่าก็หลายนาทีสองหรือสามก็ไม่รู้ถ้าเหลือนาทีเดียวล่ะสองกล่องหนักแล้วนะยากแล้วนะเริ่มคิดแล้วพี่ต่อสองกล่องนาทีเดียวส่งกำลังใจให้หน่อยครับรู้กันเลยฮะแปลว่าอะไรครับสู้ๆครับสู้ๆจะทำให้ได้ครับนะโอเคนะครับนาทีเดียวนะฮะนะพร้อมนะครับไปเลยลูกตักอะไรก่อนเอ่ยแล้วแต่เนี่ยนะแค่ที่จะไปขยายปากถุงนี่ก็ถือว่าลำบากสำหรับนิ้วใหญ่ๆนี่แล้วนะฮะแล้วก็ตักลงไปอ้าวมานะฮะสองช้อนอ้าววางไว้แล้วหนึ่งกล่องหยิบถุงพลาสติกครั้งหนึ่งนะฮะอ๋อนี่มาเป็นไก่กระเทียมเต็มถุงกันนะฮะคือบางทีก็สองบ้างสามบ้างหรือหลายช้อนบ้างเอาขั้นตอนต่อไปอะไรครับโอข้าวมีถ้วยมาตวงครับใส่หนึ่งแล้วฮะใส่ต่อไปอะไรต่อฮะเอาเคี้ยวข้าวดีๆด้วยเคี้ยวข้าวดีๆเอาตักเอามาแล้วฮะตอนนี้ปิดแล้วระวังข้าวระวังข้าวติดระวังติดเอาปิดแล้วเร็วเร็วใส่หนังติ๊กเอามาหนึ่งวางอย่าหยุดอย่าหยุดโอ้ยมันติดมันติดวางไหมลงไหมวางจุดไปแล้วเนื้อมันเหมือนจะมีจังหวะที่เร็วเหมือนกันแต่มีจังหวะมันก็หนืดๆเหมือนกันครับมีเวลา1นาทีใช้ไปเฉียดฉิวมาก58วิทำได้จบกันแล้วเรียบร้อยเชื่อในตัวเองศรัทธาว่าเราไม่แพ้แค่นี้เลยก็สำหรับตรงนี้ก็ที่มีทุกอย่างตอนนี้ของที่เต็มไปหมดตรงนี้ก็ขอบคุณพี่ต่อมากครับที่พาผมให้มาถึงจุดนี้นำไปในทางที่ดีครับอนาคตผมก็จะทำตัวให้เป็นคนดีครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสอย่างที่พี่บอกผมจะช่วยเหลือคนอื่นอย่างที่ผมเคยได้รับครับขอบคุณนะครับก็คือรับตามที่พี่ต่อได้แนะนำและบอกกล่าวเขานะครับทั้งคู่ไม่ได้มีอะไรมากมายเงินทองก็ไม่ได้มีเหลือแต่น้ำใจพี่ต่อมากมายและพยายามส่งต่อไปที่เด็กคนนี้จากที่รับความช่วยเหลือมาทั้งชีวิตก็หวังว่าจะได้รับความสำเร็จนะลูกเนาะแม้กระทั่งพี่ต่อด้วยนะฮะแล้วก็จะได้นำความดีงามนี้ต่อๆกันต่อไปวันนี้นะฮะมูลนิธิเวิร์คพอยต์นะฮะรวมทั้งเด็กสมบูรณ์พรทิพย์ค้าไม้พัดลมมิล่าข้าววรรณภพท่านผู้ชมนะที่ผมเน้นทุกวันพลังอันมหาศาลที่ส่งกำลังใจมาให้กับทุกๆครอบครัววันนี้ปันสุขให้ 120,000 ครับส่งพลังให้นะพลังหนูก็ได้รับจากพี่ต่อคนดีของหนูแล้วทุกปัจจุบันนี้นะปัญญาปันสุขครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับดีไหมดีมากเลย
ัญญาปันสุขในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของครอบครัว3ชีวิตนะฮะพ่อแม่ลูกที่ป่วยทั้งบ้านเลยนะฮะคือตอนนี้ต้องนั่งรถเข็นอย่างเดียวเลยนะครับครับผมแล้วก็แม้กระทั่งเข็นตัวเองที่ล้อก็มือไม่ไปแล้วครับมันไม่ได้หมดแล้วนะครับผมสงสารภรรยามากครับมันเป็นภาระแก่คนคนหนึ่งก็ผมไม่อยากอยู่อะครับอีกหนึ่งเรื่องนะก็คือเรื่องลูกชายคนนี้ใช่ไหมสมองเขาไม่ค่อยดีแล้วเขาเป็นเบาหวานด้วยเหรอเป็นไงถึงขนาดอะไรนะฮะตัดเท้าเลยหนูคือหัวใจของพ่อและหัวใจของแม่เลยลูก